สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพกลับมาพบกับทีมงานของเราอีกครั้งหนึ่งแน่นอนวันนี้แอดอยากเล่าเรื่องราวที่ว่าน่าประทับใจที่สุดของวงการบาเต้ลานน้อยเยาวชนลาวเฮาก็คือสองสมสรเยาวชนลาวที่ว่าสามารถไปตามนัดไปเป็นนัดที่ว่าเอิ้นว่าดาร์บี้แมตช์แห่งเมืองลาวที่ว่าเกิดขึ้นอยู่ที่ประเทศไทยในการเข้าร่วมการแข่งขันรายการประเทศที่ประเทศไทยก็คือรายการบาเต้6คนซิงแซมภาคอีสานประจำปี2023นะที่ว่าจัดขึ้นอยู่ที่จังหวัดหนองคายประเทศไทยในระหว่างวันที่21มังกร2022นะซึ่งในวันดังกล่าวก็เป็นการแข่งขันในหุ่นอายุเกิน9ปีนะโดย2ทีมยมสนลาวที่ว่าก็เป็นทางด้านสมสร WIG นาคาทีมน้องไม้ไฟแห้งของสปวลาวในปัจจุบันที่ว่าสามารถผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับทีม Mazda GBFC ที่ว่าเป็นทีมยมสนลาวที่ว่าไปคว้าแชมป์ยูทีประเทศไทยก็คือรายการแซ่บจนแซ่บในปี2022ที่ผ่านมารวมถึงยังคว้าแชมป์รายการหลายการยุทธทัวร์นาเมนต์ยูทีเทศมาเลเซียใหม่ด้วยซึ่งเราเป็นทีมเต็งหนึ่งในรายการในเก่าอย่างไรก็ตามสำหรับWIGก็สามารถผ่านเข้าหอบซีนซาเลอร์ไปพบกับเต็งหนึ่งคือทางด้าน Mazda GBFC ซึ่งกลายเป็นคู่ยุโรปกันเลยเนาะในรายการในเก่าในหุ่นยุ่งเกิน9ปีซึ่งมาเป็น2ทีมเยาวชนในหุ่นอายุ9ปีถือว่าผลงานเด่นที่สุดในปี2022ที่ผ่านมาซึ่งว่าแข่งขันก็ดำเนินไปอย่างดุเดือดกันเนาะแต่วินาทีทำอิฐจนถึงวินาทีสุดท้ายในนัดชิงชนะเลิศนะซึ่งก็เป็นทางด้าน Mazda GV ที่ว่ามาดีเนาะนำไปก่อน2-0ก่อนที่ว่าจะจบครึ่งเวลาทำอิฐเป็นทางด้าน Mazda GV นำไป2-0เนาะส่วนทางด้าน WIG ตกที่นั่งลำบากนะส่วนในครึ่งเวลาที่2ทางด้าน WIG นาคาก็สามารถพลิกเกมมาได้นะสามารถสร้างสรรค์โอกาสได้หลายครั้งและก็สามารถยิงประตูตีเสมอได้จากการยิงของทางด้านแฟงและก็ทางด้านโดนะที่ยิงประตูตีเสมอได้ก่อนที่จะถึงในยะสุดท้ายของการแข่งขันแล้วก็เป็นทางด้านอานุสักบีไรกุลที่ว่าได้วานก่อนส่งให้ทางด้านแฟงยิงด้วยขวาส่วนเมื่อทราบประตูของทางด้านมาสเตอร์ทีวีเข้าไปถือกองหลังของทางด้านสโมสร Mazda GV เข้าไปเนาะเหตุให้จบการขันเป็นทีม WIG นาคาทีมน้องไม้ไฟแห้งสามารถพลิกชนะทางด้านเต็งหนึ่งก็คือทางด้านสโมสร Mazda GV FC ไป3-2คว้าแชมป์ไปครองซึ่งก็นะครับขันใหญ่พร้อมกับเงินรางวัลไป 7,000 บาทนะในรายการนี้นะซึ่งแน่นอนว่าในนัดซิงครั้งนี้ก็ได้รับการยองยอจากแฟนหวานสาวไทยที่ว่าได้ไปเบิ่งในแมตช์การแข่งขันอย่างหลวงหลายตลอดการแข่งขันแต่ก็ยอมรับมา WIG และก็ Mazda เป็น2ทีมเยาวชนที่ว่าดีที่สุดในหุ่นยุบเกิน9ปีจนเห็นในโคศกบอกว่าฟุตบอลเด็กอะไรจะมันขนาดนี้เพิ่นบอกเป็นภาษาไทยนะซึ่งมันก็แสดงออกในรายการดังกล่าวก็คือการชิงแชมป์ภาคอีสานในอยู่เกิน9ปีมีถึง16ทีมโคห่วงชิงชัยก็มีการแบ่งออกเป็น4สายปรากฏว่าทั้ง2ทีมก็คือ WIG และก็ Mazda GV เป็นชนะรวดทั้ง3นัดในรอบแบ่งกลุ่มแต่ก็ยิงประตูไปแบบถล่มทลายกันเลยนะรวมถึงในรอบ8ทีมในรอบ4ทีมผ่านของรอบ4ชนะเลิศไปตามนัดแบบสบายๆกันเลยนะก่อนที่ว่าในนัดซิงเซอร์จะเป็นทางด้าน WIG นาคาพิกษณะไป 3-2 ทั้งที่ถือนำไปก่อน 0-2 คว้าแซ่นไปครองถือว่าเป็นหน้าประวัติศาสตร์ก็คือเป็นนัดที่ว่าในสัญญาว่าดาร์บี้แมตช์แห่งเมืองลาวที่ว่าไปเกิดอยู่ที่ประเทศไทยเนาะทางตามที่ว่าโฆษกประกาศมาเนาะสำหรับ WIG นาคาก็สร้างตั้งขึ้นในปี2022เนาะสถานสโมสรเมืองก่อตั้งอยู่ที่บ้านหนองไห้เมืองหาดไซฟองนครพนมจันทร์ก็ถือว่าเป็นสโมสรใหม่หนองไม้ไฟแห้งเนาะเริ่มจากการทรงเข้าร่วมรายการทำอิฐก็คือรายการแซมซนแซมซึ่งเป็นรายการระดับคือรายการระดับต่างประเทศเนาะหลังจากที่เคยสร้างผลงานในลาวเฮาก็คือข้อแซมหลายครั้งได้ก็ทรงเข้าร่วมในรายการดังกล่าวอยู่ที่ประเทศไทยเป็นรายการทำอิฐในต่างประเทศ
คนที่ว่าจะคว้าอันดับ3ในของในหุ่นนี้เกิน10ปีแต่ตอนจากนั้นก็สามารถส่งทีมของฮวมเนี่ยสามารถคว้าแชมป์ในหุ่น8ปีหรือ11ปีในรายการระดับนานาชาติทีพัทยาประเทศไทยนะในปี2022ที่ผ่านมาจนกลายเป็นสโมสรที่ว่าหลายๆคนสนใจในศึกวอลาเฮาก็ทีล่าสุดจะเอาชนะทางด้านมัสดาเจมี่9ปีคว้าแซมไปอีกรายการหนึ่งก็คือรายการซิงแซมภาคอีสานประจำปี2023นะซึ่งมือต่อไปก็คือวันที่23มังกร2วันที่2นะทีมทางด้าน WG และก็ Mazda ก็จะส่งของหุ่มในรายการซิงแซมภาคอีสานอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าจะเป็นการขันในรายการหุ่นอายุเกิน11ปีนะถ้าว่าได้ผลขันพอจะมีการทยอยอัปเดตก่อนจากไปก็ขอส่งกำลังใจให้ครับทางด้าน2ทีมเยาวชนลาวเฮาให้สร้างผลงานอย่างโดดเด่นแต่ก็สู้ๆก็แล้วกัน